สวัสดีครับวันนี้เรามากดตู้อาวุธของ Ternary กันนะครับผมเลือก Hunter's Path นะครับเดียวกันถ้าเกิดได้ Vortex Vanquisher เนี่ยก็ไม่เลวร้ายนะครับเพราะผมยังไม่มีให้จงลี่เลยนะครับแต่ว่า Hunter's Path เนี่ยเป็นตัวหลักนะครับไม่แน่ใจว่าถ้า Ternary เข้าตู้ถาวรแล้วอาวุธอันนี้ Hunter's Path เนี่ยจะกลับเข้ามาให้เราเลือกได้ซื้ออีกหรือไม่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะกดไว้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ชาร์จคอร์ดนะครับโดยเลือก Hunter's Path นะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยครับบอนะครับมาได้หนึ่งกวงลืมดู history เนี่ยผมได้ freedom swan ไปแล้วก็ได้อีกหนึ่งภูที่เป็น3ดาวนะครับงั้นมีสะสมแค่1นะครับถ้ารวมเมื่อกี้ก็เป็น11นะครับต่อเลยนะครับโง่อยู่นะครับเดินเพลนะครับโอ้เยอะเลยต่อครับสีม่วงครับได้หลายอันนะครับแต่ว่าเราเกิน5กันหมดแล้วนะครับสิงชิวสิงชิวเกินสี่หกนะครับสี่ม่วงอยู่ครับทองนะครับมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับringless นะครับได้หอกจงลี่นะครับเบลโอ้ได้อะคิล่าฟาบูเนียด้วยครับซ้อนกันนะครับสีทอง2อันเลยนะครับอันนี้โชคดีมากนะครับเราอันนี้เต็มแล้วนะครับถ้าผมได้สีทองอีกต้องเป็นที่ผมเลือกคือ Hunter's Path นะครับต่อเลยนะครับซาลีหน้านะครับทองแล้วครับตอนนี้ต้องได้ Hunter's Path แล้วนะครับมาแล้วครับ Hunter's Path ครับ
เบลโอ้แนชกอลรีวอร์ดไพร์ด้วยนะครับแถมด้วยนะครับโอ้ได้สีทอง2อันอีกแล้วนะครับครั้งนี้โชคดีมากเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกดไปเยอะแต่ก็ได้มาเยอะนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ